ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass รับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาสรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมั่นและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเคยเห็นไททัน60เมตรกันหรือเปล่านะครับผมนะที่มันตัวใหญ่ๆตัวเท่าบ้านแขนขายาวๆนะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับผมนะล่าสุดเนี่ยมันระบาดไปไกลแล้วนะครับผมนะฮะทั้งนิวเวอร์ทั้งเลดไลน์ทั้งแกนไลน์นู่นนี่ครับทุยไม่ใช่นะครับผมนะบอกก่อนเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นโลก1โลก2โลก3เนี่ยนะครับผมนะฮะเจอมาหมดแล้วนะครับผมนะใครที่เจออย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันนะครับผมนะฮะที่สำคัญคุณลืมสวัสดีคนดูหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมนะฮะโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอของเรานะครับผมนะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับไททันนะครับผมนะฮะหรือว่าพระยักษ์พระตัวใหญ่พระตัวโตทั้งหลายเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันเป็นเช่นไรนะครับผมนะหลังจากที่พี่ตามหามันมานานนะครับผมนะฮะกว่าจะจุดธูปเชิญมันมาได้นะทุยไม่ใช่แม่พูดเป็นสัมภเวสีเลยส่วนตัวพี่เองนะครับผมนะก็ได้ไปประสบพบเจอกันมาแล้วนะครับผมนะผลปรากฏว่ามันมีอยู่จริงด้วยนะครับผมน้องๆบอกเลยนะครับผมนะฮะพระตัวนี้หรือว่าบัคนี้เนี่ยหรือว่าสคริปต์ตัวนี้นะครับผมนะเป็นสคริปต์ที่อาจจะมาพร้อมกับอัปเดตล่าสุดนะครับผมนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมากลับมาโด่งดังในช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับผมนะขอฝาก Discord พี่นิดนึงนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากมีเพื่อนเล่นเพื่อนคุยนะครับผมนะสามารถร่วมจอยกันเข้าไปได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ข้างใต้เลยนะครับโปรโมทแค่นี้พอละกันนะครับผมนะเดี๋ยวคนดูเบื่อนะครับผมโอเคไม่รอช้านะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มผลกันก่อนนะครับผมนะมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนั้นไปดูไททันกันด้วยนะครับคุณผู้ชมไปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะกดไปเลยสุ่มๆไปนะครับผมนะเฮ้ยคุณผู้ชมมาเป็นทางด้านของผลเบิร์ดฟาวคอนโอ้ยกูนึกว่าผลฟีนิกซ์ปะโถเอ้ยโอเคไม่รอช้านะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมฟังกันเลยนะครับผมนะกับไททัน60เมตรครับเปิดฉากมาเนี่ยนะครับผมนะผลปรากฏว่ามีไททันตัวนึงปรากฏตัวขึ้นนะครับผมนะฮะโอ้โหสีเหลืองทองหวานกรอบอร่อยมากทุยแหมพูดเป็นขนมข้าวเกี๊ยวกุ้งเลยกูซึ่งบอกกันเลยนะครับผมนะพระตัวดีที่ปรากฏต่อหน้าพี่เนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นไททัน60เมตรกว่าๆเลยนะครับผมนะกว่า150เลยนะครับผมนะคือมันสูงไปนะครับผมแล้วมันสูงกว่าปราสาทกลางอีกนะครับผมนะที่ว่าสูงแล้วก็โอ้โหยังสูงไม่เทียบเท่าบนพระนี้เลยนะน่าจะเป็นเรื่องของบลักต่างๆนะครับผมนะไม่บลักก็น่าจะเป็นสคริปต์ไม่สคริปต์กูว่าน่าจะใช่โปรแล้วล่ะนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพระตัวใหญ่ตัวนี้นะครับผมนะมองว่าน่าจะเป็นสคริปต์ก่อนหน้านี้นะครับผมนะฮะที่มันเงียบหายไปแล้วนะครับผมนะล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีคนเอากลับมาใช้นะครับผมนะฮะจังหวะนี้พี่ก็ทำการยืนถ่ายรูปคู่ไปหนึ่งทีโอ้โหจังหวะนี้เดียร์นะครับผมนะพี่มาโผล่ที่กรอบพุทธาแล้วนะครับผมนะพยายามหนีมาแต่พระมันพยายามที่จะไล่วิ่งตามพี่มาอยู่นะครับผมนะดูความพยายามของมันฮะโคตรช้านะครับผมนะฮะช้าเป็นเต่าเลยนะครับผมนะโอ้โหอย่างนี้จะวิ่งตามใครทันนะครับผมน้องๆเฮ้ยดูไปดูบ้านทำไมเฮ้ยทำไมวิ่งไวจังวะเฮ้ยอ๋อวิ่งไวโคตรไวเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะมันก็เหมือนจะเป็นบั๊กนะครับผมนะไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงได้นะครับผมนะก็ดูเหมือนจะโดนดึงถอยหลังไปด้วยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสักพักนึงนี่นะครับผมนะมันก็ทำการวิ่งมาหาพี่แล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหแปลงร่างต่อหน้าต่อตานะครับผมนะโอ้โหตัวโคตรใหญ่นะครับผมคุณผู้ชมว่าป้าสูงขนาดนั่นเลยเปล่าโอ้โหดูเท้ามันครับผมนะฮะโอ้โหใหญ่พอๆกับเกาะหนึ่งเลยคุณผู้ชมว่าโคตรใหญ่นะครับผมนะฮะซึ่งบอกก่อนนะครับผมนะล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเป็นการระบาดของพระตัวนี้ไปแล้วนะครับผมนะก็รู้สึกว่าจะเจอบ่อยขึ้นนะครับผมนะสำหรับพระตัวใหญ่ของเรานะครับก็ดูไปดูมามันก็ดูเออนะครับผมนะฮะเห็นมันตัวใหญ่นี่ครับผมนะพี่ก็อยากจะลองสู้ดูนะครับผมนะดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะเปิดประตูรับมิติรับอะไรอย่างงี้นะครับผมนะผลปรากฏว่าเอ้ามันไม่ได้มาด้วยคุณผู้ชมมันหายไปไหนวะนะครับผมนะรู้สึกว่ามันจะบั๊กนั่นแหละนะครับผมนะไม่สามารถโผล่ประตูมิติมาได้นะครับผมนะเอ้ยมันเปิดทาคิโอ้โหตัวโคตรใหญ่แม่พระเจ้าจอดบันยอดมากเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหตัวเท่าบ้านเลยคุณผู้ชมฮะแถมยังไม่พอนะครับผมนะยังมีเคียวอันใหญ่โคตรใหญ่เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหถ้าใช้ในการฟาร์มในการลงดันเนี่ยน่าจะดีไม่น้อยเลยนะครับผมนะฮะตบดันพระน่าจะตบยับเลยอะไรประมาณนี้นะครับผู้ชมสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับผมนะฮะเรือที่มันแล่นอยู่บนน้ำมันกลับกลายว่ามันเหินฟ้าได้คุณผู้ชมฮะมันก็เป็นทางภาพที่เห็นนี่เลยนะครับผมนะมันบอกว่าเฮ้ยหนุ่มขึ้นมาบนเรือหน่อยสิเดี๋ยวจะพาไปล่องนภานะครับผมนะไอเราก็เข้าใจว่ามันจะพาเราไปหาเจ้าหาเรือหาเกาะอะไรต่างๆที่ไหนได้นะครับผมนะรออยู่บนฟ้าปะโถเอ้ยนะครับมาดูจังหวะนี้กันต่อนะครับผมนะฮะไอตอนขึ้นอะขึ้นอย่างสวยงามนะครับผมนะฮะเหินฟ้านภาไรแต่ตอนลงมึงทำไมแปลกๆว่าเฮ้ยโอ้โหมึงลงกันอย่างงี้เลยเหรอโอ้โหเกือบตายนะครับคุณผู้ชมฮะแหมนอนแอ้งแมงเลยนะครับผมนะนกเป็ดน้ำกูโอ้โหอย่างชอบเลยนะครับถัดมานะครับผมนะผลปรากฏว่าเออมันก็มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับผมนะแต่ว่าการเคลื่อนไหวมันแปลกๆนะครับผมนะทำไมเป้าหมายมันกลายเป็นกูเนี่ยเฮ้ยเอ้ามึงมายิงกูทำไมเนี่ยฮัลโหลใช่มึงมายิงกูทำไมโอ้โหเอาชีวิตตัวเองแทบไม่รอดเลยครับผมนะฮะโอ้โหดูมันขับเรื
ือไล่ยิงปัดโทเอ้ยตกใจหมดเลยนะครับไอเราก็นึกว่ามันจะแน่นะครับผมนะฮะสุดท้ายก็วิ่งหนีจุกตูดไปโอ้โหเอ้สุดท้ายแล้วบารมีของเรามันก็โคตรเก่งเฮ้ยมันมาอีกแล้วเอ้าเอ้าเฮ้ยมึงอย่ายิงกูเฮ้ยมันมีการไล่ยิงพี่ด้วยนะครับผมน้องๆเอาชีวิตตัวเองแทบจะไม่รอดโอ้โหมันไม่ยอมกัดไม่ยอมปล่อยจริงๆนะครับผมนะเรือลำนี้ของเรานะครับในเมื่อมันอยากจะสู้ใช่ไหมนะครับผมนะพี่ก็จัดให้เลยนะครับผมนะโดยการเปิดประตูมิติแล้วผลปรากฏว่าเอ้ากูมาคนเดียวฮัลโหลเอ้ามันหายไปไหนวะเฮ้ยมันไม่มาด้วยเหรอแต่สุดท้ายนะครับผมนะมันก็ตามมาด้วยจนได้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีการหลุดเข้ามาในมิตินี้นะครับผมนะแล้วมันก็โชว์ศักยภาพหรือว่าอภิธิหารนะครับผมนะฮะโอ้โหตัวโคตรใหญ่ในมิติลับนะครับผมนะฮะโอ้โหดูฮะรู้สึกเหมือนจะทรมานยังไงก็ไม่รู้นะครับมันยืนไม่ได้เพราะว่าตัวมันสูงเกินอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมันก็เลยทำการนะครับผมนะย่อขยายตัวเองให้มันเล็กลงนั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหดูมันแปลงร่างใหม่มันก็ยังพยายามต่อนะครับผมนะบอกเลยว่าความพยายามของคนเรามันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะโอ้โหสุดท้ายแล้วมันก็สู้มิติลับของเราไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมฮะและในที่สุดนะครับผมนะก็เลยร่วมจับมือขอถ่ายรูปกับเขาไป1ภาพนะครับผมนะเฮ้ยมีท่าเต้นด้วยนะครับผมนะเหมือนภูมิใจยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมฮะก่อนจากกันไปนะครับผมนะขอส่งท้ายด้วยคลิปวิดีโอนี้ละกันนะครับผมในเวลาตอนนั้นประมาณ 3:00 นะครับผมนะได้ทำการขับเรือหาเกาะมิลาดนะครับผมนะผลปรากฏว่ามันก็สังเกตได้อะไรบางอย่างนะครับเปิดฮาคีส่องดูแล้วนะครับผมนะผลปรากฏว่าเรือด้านหน้าของเราไม่มีคนขับนะครับผมนะเพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยเรือเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนะฮะคือคนขับไม่มีหรอแล้วมันแล่นได้ไงวะเฮ้ยมันแล่นต่อหน้าเลยคุณผู้ชมฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแล้วคือแบบตอนที่พูดอยู่ตอนนี้ก็คือขนลุกอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะเอาเรือมันแล่นเองได้เฉยเลยนะฮะไม่เข้าใจแล้วมันหยุดเองได้อ๋อกูตกใจหมดเลยนะครับผมนะที่ไหนได้มันบั๊กนะครับผมนะมองไม่เห็นคนขับแค่นั้นเองกูตกใจหมดเลยนะครับผมแล้วมึงมาขี่เรือเล่นอะไรตอน 3:00 เวลาที่กูหาเกาะเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจคุณผู้ชมอ่ะสุดท้ายนี้นี่ผมก่อนจากกันไปนะครับผมนะขอฝากเรื่องของโปรและบั๊กนะครับผมนะต่างๆเลยนะครับผมนะใครที่ใช้อยู่ก็อย่าไปใช้มันละกันนะครับผมนะเพื่อสังคมเกมที่ดีเพื่อความสนุกของเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรบั๊กนะครับผมนะฮะดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะก็ใครที่เจอบั๊กก็สามารถที่จะรีพอร์ตได้นะครับผมนะฮะหรือว่าร้องเรียนได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย